ำเนินการของเจ้าหน้าที่เวรประจำจุดตลอดให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเกิดเหตุสูงสุดให้รายงานข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติ2ลายนะครับก็คือเป้าหมายลดลง 5% ก็แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสาเหตุหลักใหญ่ที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรอกเพราะว่าคนที่ของจังหวัดลดลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่3ปีย้อนหลังนะครับจำนวน30ลายครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็8.33ก็เกินไป3.33เสียเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีบางครั้งที่เกิดอุบัติเหตุมีอุบัติอะไรที่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเราแล้วก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดเหตุหนึ่งครั้งมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายเมื่อเวลา9:40 นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างครับชนกับรถบรรทุกห้างครับผลการปฏิบัติงาน7วันปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุเนี่ย4ที่ผ่านมาแล้วก็ทำปฏิบัติงานต่อไปในอนาคตเสียชีวิตเนี่ยของเราที่ผ่านมา7วันมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทุกรายนะครับแต่ละรายทั้งเพิ่มแบบนี้คือถ้าใช่ไหมที่คืออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต